ศึกชิงเจ้าแห่งรุ่นเฮฟวีเวทส่อแววล่มโปรโมเตอร์อูซิกโวยฟิลลี่เรียกเงินสูงเกินไฟหยุดโลกมวยรุ่นเฮฟวีเวทระหว่าง2แชมป์โลกปัจจุบันไทสันฟิลลี่โอเล็กซานเดอร์อูซิกส่อแววจะล่มหลังโปรโมเตอร์ฝั่งอูซิกโวยว่าฝั่งฟิลลี่เรียกเงินสูงเกินไปไฟหยุดโลกมวยรุ่นเฮฟวีเวทระหว่าง2แชมป์โลกปัจจุบันอย่างไทสันฟิลลี่จากสหราชอาณาจักรกับโอเล็กซานเดอร์อูซิกจากยูเครนส่อแววจะล่มหลังโปรโมเตอร์ฝั่งอูซิกโวยว่าฝั่งฟิลลี่เรียกเงินจากการชกครั้งนี้สูงเกินไปสำหรับฟิลลี่ตอนนี้ครองแชมป์ของสภามวยโลก WBC ส่วนอูซิกครองเข็มขัดสมาคมมวยโลก WBAองค์กรมวยโลก WBO และสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF การเจอกันของทั้งคู่จึงถือเป็นศึกชิงความเป็นสุดยอดของรุ่นนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทั้งคู่สามารถบรรลุข้อตกลงจะขึ้นชกกันได้เหลือเพียงจัดการรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆรวมถึงเรื่องหาสถานที่ฟาดปากกันด้วยแต่ล่าสุดอเล็กซ์คราซิอุกโปรโมเตอร์ของอูซิกชี้แจงว่าฝั่งฟิลลี่เรียกเงินสูงจนเกินกว่าจะยอมให้ได้คราซิอุกกล่าวว่าจากที่ผมได้ยินมานั้นฟิลลี่เรียกเงินสูงเกินไปสำหรับไฟนี้ชนิดที่ว่าต่อให้อูซิกไม่รับเงินเลยเงินก็ยังไม่เพียงพอต่อข้อเรียกร้องที่ว่าอยู่ดีปกติแล้วเมื่อนักมวยไม่อยากชกพวกเขาก็จะใช้วิธีเรียกร้องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขมก้องเกียรติน้อยใจขุนพันสามโรงฉายน้อยปัดสร้างกระแสห่วงหนังไทยกำลังแย่จากกรณีที่ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังขมก้องเกียรติขมสิริได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาการจัดรอบฉายของภาพยนตร์จนเกิดความไม่เป็นธรรมกับทางผู้สร้างภาพยนตร์โดยมีข้อความว่ารู้สึกเป็นเกียรติไหมครับรู้สึกชนะหรือเปล่าภูมิใจใช่ไหมเล่าให้ญาติหรือคนที่รักฟังแล้วรู้สึกดีจริงไหมเกมนี้มันห่วยและเสร่อมากในฐานะคนทำหนังผมเสียใจและอายแทนพวกคุณจริงๆเราเดินลงจากเวทีคนละความรู้สึกแน่ๆขอยกวงการนี้ให้พวกคุณไปเลยครับเดินหน้าก็ยากจะทำให้ถอยหลังทำไมอย่าอ้างเกมธุรกิจเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RIP หนังไทยพร้อมกับรูปภาพยนตร์ไทย2เรื่องประกบกันโดยมีข้อความบนภาพว่าใครว่าเกมเล่นได้แค่การเมืองเมเจอร์ตัดราคาทิศน้อยลงหัวปาดท่านขุนพันธ์ในขณะที่สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยได้ออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขกับปัญหาการจัดรอบฉายไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้ภาพยนตร์ไทยได้รับโอกาสในการเข้าฉายตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดวันที่20มีนาคม66โขมก้องเกียรติได้มาร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์ Why the Promise สัญญาไม่ลืมที่ลานพระพิฆเนศหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวรวมถึงถามความรู้สึกถึงการจัดอันดับเรทเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ดังตัวอย่างหนังเรื่องหุ่นพยนตร์ที่ถูกกองเซ็นเซอร์จัดอันดับไว้ที่ถอ20เป็นต้นเรื่องที่โพสต์มันก็คือความรู้สึกน้อยใจผมก็แค่รู้สึกว่าคนเราเสียใจก็มีสิทธิ์ร้องไห้มีสิทธิ์บ่นอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ได้จะมาเรียกร้องความสนใจหรือทำมาเป็นดราม่าเพราะงานของเรามันเสร็จไปแล้วต
่อให้ขายได้หรือขายไม่ได้มันก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เราทำมันมาเราก็อยากให้มันมีพื้นที่แค่นั้นแหละจริงๆแล้ว3วันมานี้เราก็คุยกันอยู่กับสื่ออยากให้สื่อไปคุยกับคนที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้จริงๆเพราะคุยกับผมมันก็ปลายทางในฐานะคนทำมันก็ได้เท่านี้แหละกลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าใจกันไปผิดว่าอยากจะทำให้มันเป็นดราม่าระหว่างหนังกับหนังหรือเปล่าหรือว่าผมกับโรงมีปัญหากันเหรอมันไม่ใช่จริงๆก็แค่ใครอยู่ตรงนี้ก็ทำก็จะบ่นแบบนี้แหละแต่คนก็อาจจะตีความผิดไปเรื่อยๆขั้นตอนการเอาหนังเข้าฉายมีเงื่อนไขยังไงบ้างอันนี้ผมไม่ทราบเลยเพราะผู้กำกับไม่ได้มีสัดส่วนในเรื่องการเอาไปขายเพื่อฉายในโรงกี่วันไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนี้เราอยากให้เขาทำยังไงบ้างคือมันเป็นเรื่องใหญ่เกินตัวเราแล้วสิ่งที่เราทำหรือความรู้สึกของเราก็ทำไปแล้วหลังจากนี้ก็คงให้ผู้ใหญ่ได้คุยกันหารือกันทางโรงหนังกับทางสตูดิโอทางสหมงคลได้คุยกันว่าจะหาทางออกยังไงที่มันจะไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกหลังจากที่มีข่าวออกไปก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยใช่ไหมไม่มีครับโรงก็เหมือนเดิมครับแต่เราก็อยู่ในจุดที่แล้วแต่แล้วกันเราก็ทำเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าหนังมันก็ทำงานของมันเต็มที่แล้ววันนี้มันก็50ล้านเท่าที่โรงมันมีผมว่าขุนพันสามก็สู้แล้วแหละในฐานะคนทำงานคนหนึ่งเราก็ไม่อายส่วนคนดูจะชอบไม่ชอบอันนี้มันรสนิยมส่วนตัวอยู่แล้วถ้ารอบหนังมากกว่านี้หนังน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เชื่อว่าอย่างนั้นถ้ามีรอบฉายมากขึ้นมันก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะได้โชว์จริงๆความรู้สึกผมหนังก็เหมือนลูกสาวผมแล้วไปคุยกับโรงเรียนบอกว่าจะมีโชว์เราก็ซ้อมกันมาปีหนึ่งลูกสาวผมก็ตื่นเต้นแต่พอขึ้นโชว์จริงๆให้โชว์2นาทีอย่างมันก็แค่ความรู้สึกเหมือนพ่อคนหนึ่งที่รักลูกก็ได้แต่นั่งบ่นแต่ผมก็ไม่รู้จะไปบ่นใครบ่นผู้อำนวยการเหรอบ่นโรงเรียนเหรอบ่นค่าไฟค่าน้ำเหรออันนี้ไม่รู้ในกลุ่มผู้กำกับได้คุยกันถึงเรื่องนี้ไหมก็คุยกันผ่านสมาคมครับทางสมาคมเขายื่นหนังสือไปคือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครมันก็ไม่ดีไม่น่าจะมีใครแฮปปี้ส่วนใหญ่คุยกันก็ให้กำลังใจกันสู้ๆนะความรู้สึกของเราเวลามีหนังเข้าฉายแล้วโดนตัดรอบเป็นยังไงมันก็เสียใจนะแต่ไม่ได้บั่นทอนนะผมทำหนังมา20กว่าเรื่องแล้วเรื่องแบบนี้เอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เราก็ยังทำต่อไปอย่างThe Promiseวันนี้ก็เป็นงานของบริษัทก้องเกียรติโปรดักชั่นก็ยังผลิตงานอีกเยอะคือหน้าที่คนทำก็ทำให้ดีที่สุดทำให้คนดูรักเราที่สุดทีนี้ส่วนธุรกิจก็เป็นเรื่องของธุรกิจให้เขาคุยกันได้มีการพูดคุยกับนักแสดงและทีมงานไหมคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจกันพร้อมจะลุยกันยังคิดถึงกันเพราะหนังเรื่องนี้มันมีเมมโมรี่ความรู้สึกดีๆของคนทำงานเพราะมันเหนื่อยกันมาแล้วพอทุกคนเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็รู้แหละว่าข้างในเขารู้สึกยังไงเรื่องนี้ไม่น่าห่วงหรอกน่าห่วงรุ่นเด็กๆที่จบฟิล์มมาใหม่ๆถ้ามาเจอสถานการณ์แบบนี้อย่างที่บอกว่าถ้าบางทีรัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องก็อยากให้เขามาคุยกันถือเป็นเคสแรกของเราเลยไหมถึงทำให้เฟล
จริงๆแล้วถ้ามันสักสองอาทิตย์แล้วออกจากโรงมันก็โอเคผมทำหนังมา20กว่าเรื่องไม่เคยถูกดึงออกตั้งแต่อาทิตย์แรกนะนี่กลางอาทิตย์ด้วยคือมันลดโรงลงไปแบบตกใจก็อย่างที่เราเห็นตามข่าวแหละครับเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนไหมไม่ครับแต่เคยเห็นหนังบางเรื่องโดนมันก็เกิดการเอาไปเปรียบเทียบกันแต่มันต่างกรรมต่างวาระหนังเรื่องนี้มันมีทีท่าว่ากระแสดีไงแต่ทำไมมันถูกลดลองคำนวณค่าเงินดูสิถ้าตั๋วใบละ150แล้วโรงครึ่งหนึ่งเจ้าของครึ่งหนึ่งแล้วคนดูขนาดนี้มันก็ยังได้ตังนะแต่ทำไมถึงลดในแง่ธุรกิจก็คงต้องไปคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงลดมีการลดราคาลงด้วยเรื่องลดราคามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละแต่พอมันมาชนกันเศรษฐกิจแบบนี้คนก็ต้องเลือกของถูกคนดูก็ไม่ผิดแต่แค่พื้นที่ของเรามันถูกลดลงไปก็น่าเสียดายคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่คาดไม่ถึงเลยครับต้องไปหาว่าต้นตอมาจากไหนกันแน่ที่โปรโมทว่าจะฉายบางภาคแล้วอยู่ดีๆก็ไม่ฉายวันนั้นรู้ข่าวก็เลยค่อนข้างช็อกเสียใจแหละเราก็ระบายในพื้นจริงๆไม่ได้มีปัญหากับหนังแต่ฟีดแบ็กก็เข้ามาถล่มประมาณว่าเรามาเรียกร้องความสนใจพยายามจะอธิบายไปว่ามันไม่ใช่ไม่ได้มาขายหนังไม่ได้มา PR แค่น้อยใจไม่ต้องสนใจก็ได้ไม่เป็นไรกลายเป็นว่าดึงกระแสมาที่เราใช่ใช่เขาว่าผมออกมา PR หนังคือมันคนละเรื่องกันเลยครับคนละความรู้สึกกันเลยไม่คุ้มเลยให้ PR เขาทำงานไปผมไม่ต้องออกมานั่งทำแบบนี้หรอกมันไม่คุ้มด้วยมันไม่ใช่วิธี PR ที่ฉลาดสำหรับผมนะเราแค่ออกมาบ่นๆใช่ไหมใช่แค่นั้นคือเรารักมันน่ะเราก็แค่รู้สึกในฐานะของผู้กำกับพอทำหนังเสร็จมีการโดนจัดเรตติ้งหนังรู้สึกยังไงก็ต้องอยู่ที่ความเหมาะสมครับคือเรตติ้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่มันเกินว่าเหตุไหมให้หนังมันพิสูจน์แล้วกันแต่เชื่อเถอะว่าสถานการณ์หนังไทยตอนนี้มันแย่แล้วล่ะสมมุติเราหวังจะไปพึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอกชนก็แบบหนึ่งผู้ใหญ่ที่เป็นรัฐบาลก็เป็นอีกแบบมองง่ายๆไม่ต้องลึกซึ้งอะไรเราก็ประเมินได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนทำหนังก็เหนื่อยอย่างเรื่องหุ่นพยนต์พอโดนจัดเรตติ้งก็ถูกเลื่อนฉายไม่มีกำหนดคือทุกคนที่ไปดูหนังก็พูดกันหมดว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่อันนี้ก็เหมือนกันต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าทำไมคณะกรรมการเขาถึงคิดอย่างนั้นต้องไปเอาคำตอบจากเขาเวลาจัดเรทมันมีผลกับตัวหนังมากมันก็มีอยู่แล้วแหละถ้าโดน20โดยที่ทาร์เก็ตเป็นวัยรุ่นก็เข้าไปดูไม่ได้หรือดูแล้วต้องตรวจบัตรมันก็น่าจะมีเอฟเฟกต์ตามมา